สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องตกหลุมรักคุณแฟนเช่าแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะคะเริ่มเรื่องมาที่หญิงคนนี้เธอชื่อชิวเฟยเฟยเป็นนางเอกของเรื่องปีนี้เธออายุ28ปีเป็นนักออกแบบเกมและที่สำคัญเธอไม่ชอบผู้ชายเลยสักนิดระหว่างนั้นแม่ก็โทรมาบอกเธอว่าตุ๊ดจีนปีนี้เธอต้องพาแฟนกลับมาบ้านด้วยนะถ้าไม่พามาไม่ต้องมาเรียกว่าแม่นางเอกที่ไม่รู้จะทำยังไงเธอเลยถามหมิงเพื่อนสนิทว่ารู้จักผู้ชายที่เรียนการแสดงไหมฉันอยากเช่ามาเป็นแฟน3วันน่ะหมิงที่หาเจอแล้วเขาก็รีบพานางเอกมาดูตัวผู้ชายเลยซึ่งชายคนนี้เขาชื่อจี้เสวียนเป็นพระเอกของเรื่องนางเอกที่เห็นหน้าเธอก็ปิ๊งในความหล่อของเขาเธอเลยบอกว่าจ้างเลยไม่ต้องดูสัญญาอะไรทั้งนั้นพระเอกก็โอเคแต่ก่อนเซ็นเขาขอเตือนเธอว่าห้ามตกหลุมรักเขาเด็ดขาดนางเอกก็ตกลงและแล้ววันตรุษจีนก็มาถึงป้าข้างบ้านที่รู้ว่ายังไงแม่นางเอกก็ไม่มีลูกเขยอยู่แล้วเขาจึงเอาลูกเขยเขามาอวดหน่อยจังหวะนั้นนางเอกที่เห็นเธอก็พาพระเอกไปอวดเหมือนกันวันนี้เป็นแฟนเธอนะทำให้ป้าข้างบ้านไม่พอใจมากส่วนแม่นางเอกนี่ยิ้มกลุ้มกลิ่มเลยที่มีลูกเขยแล้วระหว่างที่กินข้าวพ่อก็ถามสารทุกข์สุขดิบเกี่ยวกับเรื่องของพระเอกแต่แม่บอกอย่าถามเยอะเรามาดื่มกันดีกว่าจากนั้นแม่ก็แกล้งเมาแล้วขอตัวไปพักก่อนทิ้งให้2คนอยู่ด้วยกันแถมยังไม่เก็บห้องนอนแขกด้วยนะเขาบอกคืนนี้ให้นางเอกนอนกับพระเอกนั่นแหละนางเอกที่เข้าห้องมาแล้วไม่เจอหมอนกับผ้าห่มเธอก็จะไปถามแม่แต่พระเอกบอกแม่คุณไม่สนใจหรอกเรานอนบนเตียงด้วยกันนี่แหละเช้าวันต่อมานางเอกที่ตื่นมาในอ้อมแขนของพระเอกเธอก็กรีดใหญ่เลยพระเอกบอกเธออย่าคิดเยอะเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะว่าแต่คุณโอนเงินให้ผมก่อนได้ไหมนางเอกก็รีบโอนแถมยังชมเขาด้วยว่าเมื่อวานทำได้ดีมากเลยนะ3วันผ่านไปนางเอกก็หัวเสียมากเพราะแม่ขอร้องให้เธออยู่ต่ออีกสักพักพระเอกบอกไม่เห็นยากเราก็แค่แสดงละครต่อไปเองจากนั้นทั้งคู่ก็มาคุยเรื่องสัญญาใหม่นางเอกบอกฉันขอครึ่งราคาได้ไหมแต่ฉันเหมาทั้งเดือนพระเอกก็โอเคนางเอกบอกแต่ฉันมีเงื่อนไขนะคือตอนที่แสดงนายห้ามแตะต้องตัวฉันเด็ดขาดเพราะฉันไม่ชอบผู้ชายอย่าพระเอกบอกได้เลยเดิมทีการสัมผัสทางกายเป็นบริการที่คิดเงินเพิ่มอยู่แล้วทุก1เซนคิดเพิ่ม100ถ้าคุณไม่อยากจ่ายก็ห้ามแตะต้องตัวผมนางเอกก็ตกลงเธอยอมเซ็นสัญญาต่อมาแม่ก็เรียกทั้ง2คนไปกินข้าวคือแม่ตักกับข้าวให้พระเอกเยอะมากแต่เขาอิ่มแล้วว่านางเอกถึงรีบโอนเงินอย่างไวแค่เงินมาพระเอกก็กินได้สบายๆแต่ดูท่าจะกินเยอะไปหน่อยพระเอกจุกท้องหมดแล้วจู่ๆพระเอกก็นึกขึ้นได้ว่ากล้ามท้องเขาจะหายไปมั้ยเนี่ยเขาจึงรีบออกกำลังกายอย่างหนักแล้วเรียกให้นางเอกไปช่วยวัดกล้ามเนื้อหน้าท้องให้เขาหน่อยนางเอกที่ไม่เคยโดนตัวผู้ชายเธอก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยเขินไปหมดแล้วพอวัดเสร็จพระเอกที่เห็นว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเขาหนาขึ้นเขาก็บ่นกับนางเอกใหญ่เลยว่าเขาอ้วนนางเอกที่รำคาญก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะเพิ่มเงินให้ละกันจากนั้นพอแม่คีบอาหารให้พระเอกนางเอกก็ขอรับไว้แทนแต่แม่เล่นคีบไม่หยุดเลยอ่ะนางเอกเลยบอกว่าอิ่มแล้วและขอตัวพาพระเอกไปเดินเล่นก่อนระหว่างทางนางเอกก็ดันเจอเผยเหยียนเพื่อนเก่าเผยเหยียนที่รู้ว่าเธอไม่ชอบโดนตัวผู้ชายเขาก็แกล้งเธอสะบัดเลย
แต่โชคดีนะที่พระเอกมาช่วยไว้ทันและเขาก็ขอโทษเธอด้วยที่ไม่ได้ดูแลเธอให้ดีในคืนนั้นนางเอกก็ปลื้มตอนที่พระเอกมาช่วยเธอมากจนถึงขั้นวาดรูปเขาและโทรไปบอกหมิงว่าตัวเอกของเกมใหม่เธอขอให้เป็นมนุษย์หน้ากากนะแล้วเธอก็เล่าเรื่องที่วันนี้พระเอกมาช่วยเธอไว้ให้หมิงฟังหมิงบอกเธออย่าดีใจไปหน่อยเลยนี่เป็นหน้าที่ที่พวกแฟนเช่าต้องทำและอีกอย่างเธอต้องเตือนตัวเองเลยนะว่าอย่าชอบเขาเด็ดขาดเพราะเขามีคนชอบเยอะมากเธอเอาไม่อยู่หรอกนางเอกก็ไม่สนใจละตอนนี้เธอหลงพระเอกหัวปักหัวปั๊มแถมยังโอนเงินให้เขาเพิ่มอีกไม่ไหวไม่ไหววันต่อมานางเอกก็เผลอไปโดนตัวพระเอกตอนแม่มาพระเอกจึงคิดเงินเธอช้ำนางเอกก็จ่ายแบบงอนๆนะคะเธอบอกเขาว่าทำไมเขาไม่ใจดีเหมือนเมื่อวานเลยล่ะพระเอกบอกเพราะความจริงแล้วผมเป็นคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวไงนางเอกที่ได้ยินก็งอนแล้วเดินกลับห้องไปเลยต่อมานางเอกที่อยากขอเคลียร์กับพระเอกเพราะเธออยากได้เงินคืนเธอจึงโทรไปหาเขาแต่พระเอกบอกว่าเขาไม่ว่างวันนี้เขามีถ่ายงานขอลา1วันนะนางเอกก็ตามไปที่สตูเลยจ้าพอถึงช็อตที่พระเอกหันมานางเอกก็รู้สึกว่าเขาหล่อมากพอเขาขึ้นมาจากน้ำนางเอกก็ถามเขาว่าถ่ายเรื่องอะไรอย่าพระเอกบอกถ่ายละครแนวเทพยุทธนานางเอกที่ได้ยินแบบนั้นพอกลับมาถึงบ้านเธอก็มาออกแบบตัวละครต่อแล้วโทรไปบอกหมิงว่าเรามาทำเกมแนวย้อนยุคดีไหมหมิงถามไปหาพระเอกนี้ได้เงินคืนมายังนางเอกบอกฉันคิดดูแล้วที่พระเอกเก็บเงินมันก็สมเหตุสมผลนะหมิงที่ไม่รู้จะพูดยังไงเธอก็บอกให้นางเอกลองเปลี่ยนกฎถ้าไม่ได้โดนเนื้อห้ามคิดเงินนางเอกก็ลองพิมพ์ไปบอกพระเอกดูแล้วพระเอกก็ตกลงด้วยนะคะวันต่อมานางเอกเธอระมัดระวังมากขนาดกินข้าวยังใส่ถุงมือเลยแม่ที่เห็นว่าลูกดูแปลกเขาก็รีบถอดถุงมือให้กลัวว่าลูกจะกินไม่ถนัดนางเอกที่เห็นท่าไม่ได้การเธอก็จะหนีแต่พระเอกได้สกัดขาเธอไว้จนนางเอกล้มใส่เขาพระเอกนี่รายนั้นเนี่ยจากนั้นเขาก็เข้าไปเก็บตังค์เธอถึงห้องนางเอกที่รำคาญก็รีบโอนให้เขาในตอนเย็นแม่ที่ทำอาหารเสร็จแล้วก็สั่งให้นางเอกไปเรียกพระเอกออกมากินแต่นางเอกไม่ไปอย่าเพราะเธอทะเลาะกับเขาอยู่แม่ก็ไม่สนและบังคับให้เธอไปเรียกพระเอกมาเดี๋ยวนี้แม่นี่เข้าข้างลูกเขยจัดพอนางเอกมาเรียกพระเอกบอกนี่มันเกินเวลาทำงานเขาแล้วถ้าเธออยากให้เขาไปกินเธอต้องจ่ายค่าแรงเป็น2เท่านางเอกที่ได้ยินก็ต้องยอมเพราะไม่งั้นเธอจะโดนแม่ด่าวันต่อมานางเอกที่รู้สึกว่าเงินเริ่มหมดไปกับพระเอกเยอะแล้วเธอจึงอาศัยจังหวะตอนที่เขาอาบน้ำเขาบีบโทรศัพท์เขาออกมาจากนั้นเธอก็เรียกเขามาคุยว่าเขารับงานกับสาวๆเยอะขนาดนี้แต่ทำไมเขาไม่คิดเงินสาวๆคนอื่นเหมือนกับที่คิดเธอเลยย่าพระเอกถามคุณจำประโยคที่ผมย้ำคุณได้ไหมนางเอกตอบยาตกหลุมรักคุณนะหรอพระเอกบอกใช่แล้วแฟนเช่ายังไงก็เป็นแค่ธุรกิจอย่างนึงลูกค้าส่วนมากปกติจะเข้าใจเองได้คงเป็นเพราะปกติคุณติดต่อกับผู้ชายน้อยเกินไปผมแค่อยากใช้วิธีแบบนี้เพื่อบอกคุณไว้เสมอว่าระหว่างเราเป็นแค่ธุรกิจแม้ว่าตอนนี้คุณจะไม่เข้าใจแต่เงินทุกก้อนที่ผมได้จากคุณมาผมบันทึกไว้หมดแล้วและผมจะคืนคุณในวันที่หมดสัญญานางเอกถามใครจะหลงรักคุณฉันไม่เคยคิดเลยสักนิดที่ฉันแอบมองคุณบ่อยๆเพราะฉันกำลังเก็บข้อมูลทำเกมในเมื่อนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดงั้นคุณโอนเงินคืนให้ฉันได้แล้วพระเอกก็โอนคืนนะคะแถมเขายังบอกนางเอกด้วยว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้งั้นธุรกิจของเราก็ควรจบลงได้แล้วนางเอกก็ห้ามแม่เขาไปถ้าพ่อแม่เธอกลับมาเธอจะอธิบายยังไงพระเอกบอกพ่อแม่ไปเที่ยวตั้ง1สัปดาห์เธอมีเวลาคิดคำอธิบายอยู่หรอกนางเอกบอกแต่อีก3วันฉันมีงานเลี้ยงรุ่นฉันกลัวเผยเหยียนจะมายุ่งกับฉันอีกนายช่วยไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะพระเอกก็ไม่ฟังยังไงเขาก็จะไปจากที่นี่นางเอกเลยยื้อขั้นสุดจนเอวเธอเคร็ดพระเอกเลยเห็นใจยอมอยู่ต่อก็ได้วันต่อมาขณะที่นางเอกกำลังประชุมพระเอกก็เดินมาขอให้เธอวัดตัวให้เขาหน่อยนางเอกก็รีบปิดกล้องเลยวัดให้แต่เหมือนเธอจะกดพลาดไปนะเพราะกล้องมันไม่ได้ปิดหลังวัดตัวเสร็จเพื่อนก็แชทมาบอกนางเอกว่าเธอลืมปิดกล้องหน้าทำให้นางเอกอับอายขายขี้หน้าคนในที่ทำงานมากวันต่อมาเธอจึงแก้แค้นโดยการไปโผล่ในกล้องพระเอกขณะที่เขากำลังทำงานให้สาวคนอื่นจนงานของพระเอกพังไม่เป็นท่าเขาจึงงอนและบอกเธอว่าจะไม่ไปงานเลี้ยงรุ่นด้วยแล้วนางเอกบอกไปเถอะนะเพราะฉันกลัวเผยเหยียนพระเอกถามทำไมคุณถึงกลัวเขาขนาดนี้นางเอกก็เล่าว่าตอนเรียนเผยเหยียนเขาตามตื้อจีบเธอมาตลอดจนเธอรู้สึกไม่ชอบและนี่ก็เป็นเหตุผลที่เธอเกลียดผู้ชายพ
ระเอกที่ได้ยินแบบนั้นวันเลี้ยงรุ่นเขาจึงมาช่วยนางเอกจากเผยเหยียนเลยแถมยังแนะนำกับทุกคนว่าเขาคือแฟนของนางเอกนะนางเอกที่เห็นเขายอมช่วยเธอจึงบอกเขาว่าเดี๋ยวจะให้อั่งเปาซองใหญ่ๆเลยจากนั้นพระเอกก็แบกนางเอกออกมาจากงานเพราะทั้งคู่ขอตัวกลับก่อนนางเอกเธอปวดเอวหนักเมื่อมาถึงบ้านนางเอกเธอก็ชวนพระเอกมาดื่มเหล้าบวยด้วยกันพอทั้งคู่เริ่มเมาพระเอกก็บอกให้นางเอกเซ็นสัญญาฉบับใหม่ที่เขาร่างขึ้นคือสัญญาการอยู่ร่วมกันและแบ่งกันทำงานบ้านคนละครึ่งนางเอกที่อั้นสัญญาก็คิดว่าฝันเธอจึงขอจูบพิสูจน์หน่อยว่าเธอไม่ได้ฝันไปเช้าวันต่อมานางเอกที่ตื่นแล้วเห็นพระเอกนอนถอดเสื้อเธอก็คิดว่าเธอเสียตัวให้เขาแล้วแต่พระเอกบอกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณอ้วกใส่ผมเลยถอดเสื้อแค่นั้นระหว่างนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นพอนางเอกมาดูก็พบว่าหมิงเธอขอย้ายมาอยู่ด้วยแถมเธอยังพาแฟนหนุ่มหลินเคอมาด้วยนะนางเอกก็ยอมให้อยู่โดยเธอให้หมิงนอนกับเธอส่วนหลินเคอก็นอนกับพระเอกไปซะพอหลินเคอกับพระเอกเจอกันทั้งคู่ก็บอกนางเอกว่ารู้จักกันแต่นางเอกมองว่าไม่น่าจะรู้จักกันดีแน่เพราะทั้งสองคนแสะกันตลอดเลยแต่ก็ช่างมันเถอะยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ต่อมาพระเอกได้ถามหลินเคอว่านายกับหมิงกำลังทำอะไรอยู่กันแน่หลินเคอบอกฉันไม่รู้ฉันก็แค่เชื่อฟังพี่หมิงน่ะพระเอกบอกฉันขอเตือนนายเลยนะให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมด้วยคาแรคเตอร์นายมันล้าสมัยไปนานแล้วเพราะนายยังใช้คาแรคเตอร์แบบเดิมผลประกอบการของนายถึงแย่ลงทุกปีเอ๊ะหรือว่าหลินเคอจะทำงานแบบเดียวกับพระเอกนะเช้าวันต่อมานางเอกที่ตื่นมาแล้วเห็นบ้านสะอาดเธอก็รู้สึกดีมากแถมทั้งหมดนี้ยังเป็นฝีมือของหลินเคอด้วยทำให้นางเอกชื่นชมในตัวเขาสุดๆต่อมาหลินเคอกับหมิงก็ยังมาหวานกันต่อหน้าเธอด้วยและไม่ว่าหมิงอยากได้อะไรหลินเคอก็จะทำให้ทุกอย่างนางเอกเลยบอกให้พระเอกไปชงกาแฟให้เธอหน่อยแต่พระเอกบอกเขาไม่ทำนางเอกเลยงอนตุ๊บป่องเข้าห้องไปเลยแถมเธอยังบ่นกับหมิงด้วยนะว่าแฟนตัวจริงมันดีกว่าแฟนเช่าเยอะทางด้านพระเอกหลินเคอก็บอกเขาให้ลดอีโก้ที่ไม่จำเป็นออกบ้างพรมลิขิตหายากจะทำอะไรก็ต้องรีบลงมือทางด้านหมิงเธอที่เห็นว่าแฟนเช่าของนางเอกไม่ค่อยโอเคเธอจึงสารภาพกับนางเอกว่าวันที่นางเอกขอให้เขาหาผู้ชายให้ตอนแรกเขาเจอหลินเคอก่อนแต่เขาถูกใจหลินเคออ่ะเขาเลยหาพระเอกให้เธอแทนนางเอกบอกเธอนี่ไม่มีคุณธรรมอะไรนะเอาการ์ดทองไปแล้วทิ้งของเสียให้ฉันหมิงถามแล้วเราจะเปลี่ยนผู้ชายกันไหมนางเอกบอกไม่อยากหมิงก็แซวเลยนางเอกดูแปลกไปนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอจะสั่งสอนพระเอกให้เองจากนั้นหมิงก็เรียกพระเอกและหลินเคอมาแข่งขันกันถ้าใครชนะคนนั้นจะได้อยู่ต่อส่วนคนที่แพ้ก็ต้องเซ็นสัญญาใหม่และรับผิดชอบงานบ้านคนเดียวทั้งคู่ก็ตกลงแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้คือการทำอาหารพระเอกที่อยากชนะเขาก็หยิบเครื่องปรุงไปหมดเลยไม่เหลือให้หลินเคอร์เลยสักนิดแต่ด้วยความที่หลินเคอร์เขาเก่งทำอาหารมีแค่วัตถุดิบหลินเคอร์ก็สามารถทำอาหารให้อร่อยได้จ้าและหลินเคอร์ก็ชนะการแข่งขันไปทำให้พระเอกต้องเซ็นสัญญาเช่าใหม่คือต้องดูแลพวกค่าใช้จ่ายทำงานบ้านและต้องทำตามคำสั่งนางเอกทุกอย่างวันต่อมานางเอกเริ่มเลยเธอใช้พระเอกสารพัดจนพระเอกทนไม่ไหวคืนนั้นเขาจึงดื่มเหล้าแก้เซ็งนางเอกถามนี่นายเครียดขนาดนี้เลยเหรอฉันแค่อยากให้นายเอาใจใส่ฉันเองพระเอกบอกแต่ผมเป็นแฟนเช่าไม่ใช่พี่เลี้ยงนางเอกบอกแต่หลินเคอทำได้ดีมากเลยนะพระเอกบอกถ้าคุณชอบหลินเคอก็ไปจ้างเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะย้ายออกแล้วยกเลิกสัญญาเพราะผมก็คือผมไม่อยากเป็นแบบเขาต่อมาหลินเคอร์เขาได้มาอธิบายความจริงให้นางเอกและหมิงฟังว่าพระเอกไม่ได้เป็นคนแบบที่พวกเธอคิดนะฐานะทางบ้านของพระเอกไม่ค่อยดีนักแต่เขาฉลาดมากเขามีพรสวรรค์ด้านการแสดงเลยเริ่มหาเงินจากการเป็นแฟนเช่าเพื่อเลี้ยงดูตัวเองแต่ได้มีหญิงคนนึงตกหลุมรักเขาจริงๆทำให้เรื่องนี้ดังทั่วมหาลัยแต่มหาลัยไม่ได้เอาเรื่องแค่ขอให้พระเอกเลิกทำงานแบบนี้พระเอกจึงไปเริ่มทำงานในกองถ่ายแต่เพราะการผิดสัญญาโดยไม่ได้ตั้งใจพระเอกจึงต้องหาเงินมาจ่ายค่าผิดสัญญาโดยการเป็นแฟนเช่าอีกครั้งแต่เป้าหมายของเขาก็คือห้ามให้ลูกค้ารักเขานางเอกที่ดินแบบนั้นเธอก็รู้สึกเข้าใจพระเอกมากขึ้นวันต่อมาพอเธอรู้ว่าพระเอกจะไปเธอจึงมาดักรอเขาเพื่อขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยทำไม่ดีกับเขาไว้และเธอก็ได้ให้รูปวาดเขารูปหนึ่งด้วยมันเป็นรูปวันที่เขาช่วยเธอจากเผยเหยียนพระเอกที่เห็นรูปและได้รับคำขอโทษจากเธอเ
ขาก็ตัดสินใจไม่ไปและจากนั้นทั้ง4คนก็มาตั้งแคมป์ด้วยกันอย่างสนุกสนานในตอนกลางคืนหลินเคอบอกมีเหล้ามีเนื้อแล้วเรามาเล่นเกมกันหน่อยไหมหมิงบอกงั้นเล่นเกมเอานิ้วลงละกันถ้าใครเคยทำให้เอานิ้วลงคนที่เอานิ้วลงหมดก่อนคนนั้นแพ้แล้วหมิงก็พูดแต่เรื่องที่นางเอกต้องเอานิ้วลงอ่ะแบบมีคนที่ชอบแล้วคนที่ชอบอยู่ตรงนี้แต่นางเอกไม่เอานิ้วลงเลยเพราะเธอเห็นว่าพระเอกก็ไม่เอานิ้วลงกับคำถามพวกนี้เหมือนกันหมิงเลยบอกให้นางเอกซื้อสัตว์กับตัวเองหน่อยมีโอกาสต้องรีบคว้าไว้ตกดึกพอทุกคนเริ่มเมานางเอกที่อยากรู้พระเอกเสียจูบแรกให้ใครเธอจึงเค้นถามเขาพระเอกก็บอกว่าคนโง่ไงจากนั้นเขาก็จับเธอมาจูบส่วนนางเอกก็จูบตอบกลับเขาไปอย่างดูดดื่มเช้าวันต่อมานางเอกที่รู้เมื่อคืนตัวเองจูบกับพระเอกเธอก็อายมากเธอจึงไม่คุยกับเขาและรีบไปทำสมาธิเพื่อกำจัดความคิดฟุ้งซ่านเลยวันต่อมานางเอกกับหมิงก็ติดเกมจีบหนุ่มเกมหนึ่งเอามากๆจนหลินเคอกับพระเอกที่เห็นคิดว่าไม่ได้การล่ะพวกเขาจึงยุติการแข่งขันลงก่อนและร่วมมือกันรุกใส่สาวๆอย่างหล่อเพื่อที่สาวๆจะได้สนใจเขามากกว่าตัวละครในเกมจะว่าไปหลินเคอก็ดูหล่อเท่มากนะแต่หมิงที่เห็นก็รู้สึกขนลุกอ่ะเขากินยาไม่เขย่าขวดปะเนี่ยทางด้านนางเอกพระเอกก็รุกใส่เธอเหมือนกันจนนางเอกรับไม่ได้เธอจึงต่อยเขาเลยต่อมานางเอกและหมิงก็รู้ว่าพระเอกกับหลินเคอกำลังเรียนแบบตัวละครในเกมทั้งสองจึงแนะนำให้พวกเขาอย่าทำแบบนี้เลยเพราะพวกเธอรู้สึกขยะแขยงไปหมดแล้วพระเอกถามในเมื่อพวกคุณชอบเกมจีบหนุ่มขนาดนี้แล้วทำไมไม่พัฒนาเกมแบบนี้ขึ้นมาเองล่ะหมิงบอกความคิดนี้ไม่เลวนะเรามาทำเกมความรักกันดีไหมฉันว่าจะต้องขายดีแน่พระเอกก็แนะนำว่าก่อนหน้านี้คุณเคยเก็บข้อมูลจากตัวผมนี่ครั้งนี้ก็ทำได้นะผมกับหลินเคอร์จะเป็นนายแบบขอแค่คุณให้เงินมากพอผมยังไงก็ได้นางเอกกับหมิงที่มองก็รู้สึกว่าสองคนนี้ไม่เลวจริงๆน่าจะโอเคอยู่นะหลายวันต่อมาจู่ๆหมิงก็เลิกเล่นเกมเฉยแถมเธอกับหลินเคอร์ยังมาสวีทกันให้พระเอกเห็นด้วยทำให้พระเอกเซ็งเลยทำไมนางเอกถึงยังไม่เลิกเล่นเกมสักทีล่ะต่อมาพระเอกทิ้งเหงาเพราะไม่มีคนให้ระบายเขาจึงมาระบายกับเจ้าหมาน้อยว่านางเอกติดเกมจนไม่สนใจงานการเลยแถมยังไม่สนใจเขาด้วยโหยน่าสงสารพระเอกอะวันต่อมาหมิงที่อยากให้นางเอกรู้หัวใจตัวเองเธอกับพระเอกจึงวางแผนกันโดยการที่หมิงไปพูดกับนางเอกว่าถ้าเธอเล่นเกมแพ้เธอต้องยอมแลกแฟนกับเขานางเอกที่คิดว่าหมิงพูดเล่นเธอก็ตกลงสรุปนางเอกเธอแพ้จริงจ้าหมิงเลยเรียกพระเอกมาคุยว่าตอนนี้นางเอกได้จำนองพระเอกให้เธอแล้วนะต่อไปนี้พระเอกเป็นของเธอพระเอกที่ได้ยินก็แกล้งทำเป็นไม่พอใจนางเอกแต่สุดท้ายเขาก็เลือกอยู่กับหมิงทำให้นางเอกไม่พอใจมากเช้าวันต่อมานางเอกที่เห็นพระเอกทำอาหารเช้าให้หมิงกินแถมยังมีการนวดให้อีกเธอก็ไม่พอใจนักกว่าเก่าจนถึงขั้นชี้หน้าพระเอกเลยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะจากนั้นนางเอกก็เรียกหมิงมาคุยเธอขอร้องหมิงว่าเธอขอพระเอกคืนเธอนะหมิงบอกขอคืนอะไรเธอก็เห็นนี่ว่าพระเอกเชื่อฟังฉันนางเอกถามเธอมีวิธีอะไรหรอทำไมพระเอกถึงเชื่อฟังเธอขนาดนั้นอย่าบอกนะว่าเธอใช้เงินจำนวนมากซื้อเขาแต่ก็ไม่น่าใช่หรือว่าเธอจะใช้วรยุทธ์หมิงบอกยิ่งบ้าพระเอกก็เป็นแค่คนธรรมดาถ้าคิดจะจัดการเขามันก็ไม่ยากอย่างที่เธอคิดหรอกขอแค่มีวิธีดีๆไม่ว่าพระเอกหรือชายอื่นพออยู่กับฉันก็เหมือนหลินเคอทั้งนั้นแหละแต่พูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะพระเอกเป็นของฉันนางเอกบอกเป็นของฉันตั้งหากจากนั้นนางเอกก็รีบเปิดประตูออกไปแต่พอเปิดแล้วพระเอกเขามายืนฟังอยู่หน้าประตูจ้าหมิงบอกในที่สุดเธอก็พูดความในใจออกมาสักทีนะนางเอกถามนี่พวกเธอ3คนรวมหัวกันหลอกฉันหรอหมิงบอกกับเธอมันเบื่อกว่าจะรู้หัวใจตัวเองก็เล่นสนานเลยระหว่างนั้นจู่ๆแม่ก็มาบ้านจ้าเพราะมีคนโทรไปแจ้งเขาว่าวันก่อนเห็นนางเอกพาหมาไปเดินเล่นแม่เลยต้องมาดูลูกสักหน่อยว่าลูกไปเอาหมาที่ไหนมาเลี้ยงและแม่ก็จับคนที่มาอยู่บ้านได้ทุกคนเลยแม่จึงเรียกสอบสวนเป็นรอบๆว่าเรื่องมันเป็นมายังไงทำไมทุกคนถึงมาอยู่รวมกันที่นี่รอบแรกหมิงก็เข้าไปก่อนแม่ถามทำไมถึงหนีออกมาจากบ้านหมิงบอกเพราะบ้านไม่ยอมรับเรื่องที่เธอคบกับหลินเคอร์น่ะรอบสองแม่ก็ถามหลินเคอร์ว่าเรื่องมันเป็นมายังไงหลินเคอร์บอกเขาเป็นแฟนเช่าที่หมิงเช่ามาแต่เขารักหมิงจริงๆนะเรื่องนี้เขาไม่ได้โกหกแม่ที่ได้ยินคำว่าแฟนเช่าเขาก็เริ่มสงสัยพระเอกแล้วรอบสามรอบนี้เป็นพระเอกจ้าแม่เขาถามพระเอกไปเรื่อยเปื่อยอ่ะ
พื่อจะทดสอบว่าเพลกใส่ใจนางเอกไหมแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายรอบนี้นางเอกโดนหนักเลยเพราะแม่ดันไปเจอสัญญาที่เธอกับเพลกทำร่วมกันต่อมาแม่จึงเรียก4คนมาแจ้งว่าเขาให้นางเอกกับหมิงอยู่ต่อส่วนเพลกับหลินเคอร์ก็ไปอยู่โรงแรมซะและนางเอกพรุ่งนี้ก็ต้องไปดูตัวกับผู้ชายที่แม่หามาด้วยทำเอาเพลที่ได้ยินกำหมัดเลยซึ่งนี่เป็นวิธีการของพ่อกับแม่นะคะที่เขาทำแบบนี้เพื่อให้เพลตื่นตัวมากขึ้นกับเรื่องนางเอกตกดึกหมิงที่รู้สึกหิวเธอจึงมาดื่มนมร้อนและเธอก็เพิ่งรู้ด้วยว่านมร้อนที่เธอกินในทุกๆคืนหลินเคอร์เขาชงให้เธอทำให้เธอรู้สึกซาบซึ้งใจในความรักของเขาที่มีต่อเธอมากเธอจึงบอกเขาว่าเธอขอเหมางานของเขาทั้งหมดเลยและไม่ให้เขาไปยิ้มให้ผู้หญิงคนอื่นอีกแล้วทั้งคู่ก็จูบกันอย่างดูดดื่มวันต่อมาวันนี้หมิงกับหลินเคอร์ก็ย้ายออกไปอยู่ด้วยกันแล้วส่วนเพลก็ลากกระเป๋าออกมารอจะกลับบ้านจังหวะนั้นนางเอกก็กำลังจะไปดูตัวพอดีพระเอกก็ไม่หือไม่อืออะไรเลยเขานั่งมองเธอเดินไปแบบเงียบๆจนพ่อกับแม่ที่เห็นชักจะทนไม่ไหวเขาจึงพูดกันเสียงดังว่านางเอกจะไปร้านอาหารร้านนี้ร้านนี้นะพระเอกที่ได้ยินก็รีบวิ่งไปหานางเอกที่ร้านเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ออกมาคุยกันข้างนอกนางเอกถามคุณมาหาฉันทำไมพระเอกบอกผมยังบอกคุณไม่ได้คุณกลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวใส่ผมจะไปหาคุณจากนั้นพระเอกก็มาขอพ่อแม่คบกับนางเอกอีกครั้งพ่อถามแล้วเรื่องอาชีพแฟนเช่าของนายล่ะพระเอกบอกผมจะไม่ช่วยใครแล้วพร้อมกับลบแชทลูกค้าให้พ่อกับแม่ดูพ่อกับแม่ที่เห็นก็สบายใจต่อมาพระเอกก็มาหานางเอกที่บ้านตอนนี้ทั้งคู่ก็ตกลงคบกันแล้วด้วยแถมยังมีการจูบกันอีกหวานไม่ไหวย่าวันเวลาก็ได้ผ่านไปในคืนหนึ่งนางเอกกับเพลก็มีนัดเดทกันโดยเพลเขาหลอกล่อให้นางเอกมาดูละครที่เขาเล่นจากนั้นเขาก็ให้บัตรเข้าชมละครแก่เธอซึ่งด้านหลังบัตรมันมีแหวนจ้าจากนั้นเพลก็คุกเข่าขอนางเอกแต่งงานเลยนางเอกก็ตอบตกลงแบบไม่ลังเลเช่นกันเพราะเธอก็รอวันนี้มานานแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะโรแมนติกและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ